ครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียวก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เราคิดว่าจะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเราอยากจะปลูกฝังบุคลากรของเราเนี่ย 24,000 คนเนี่ยมีจิตใจในการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะเราคิดว่าเรื่องของการปลูกป่าชายเลนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะเป็นการสร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับประเทศชาติไทยอันนี้ก็ถึงเป็นที่มาของโครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียวค่ะถ้าเราคนไทยทุกคนหรือทุกองค์กรตั้งใจว่าปีหนึ่งตั้ง KPI ว่าจะต้องปลูกต้นไม้กันอย่างน้อยคนละ1ต้น2ต้น3ต้นเราก็คิดว่าประเทศไทยของเราคงจะสามารถคืนพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นประเทศที่สามารถดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ดีในอนาคตค่ะ